ตอนนี้ทางการของญี่ปุ่นกำลังตั้งการสอบสวนคู่ขนานไปกับเอกชนนะครับหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารไปชนกับเครื่องบินยามชายฝั่งของญี่ปุ่นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางสนามบินในกรุงโตเกียวด้วยและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะมีหลายเสียงชื่นชมไปถึงการอพยพผู้โดยสารทำให้ลูกเรือและผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยทั้งลำซึ่งนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะทุกอย่างทำตามลำดับขั้นตอนและลูกเรือผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่คมนาคมญี่ปุ่นเข้าไปสำรวจเศษซากเครื่องบินที่ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงทั้ง2ลำบริเวณรันเวย์ภายในสนามบินฮาเนดะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดการสอบสวนคู่ขนานของ2หน่วยงานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุเครื่องบินสายการบิน Japan Airlines ชนกับเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งเมื่อวานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยด้านคมนาคมญี่ปุ่นจับมือตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานจากฝรั่งเศสและอังกฤษค่ะขณะที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้กล่องดำทั้ง2กล่องจากเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งได้แล้วด้านสื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานนะครับว่าตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่หลังจากตำรวจจะตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อสอบสวนความปลอดภัยของรันเวย์แล้วก็เตรียมที่จะเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้ครับว่าอะไรคือสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้หลังจากมีรายงานว่าเครื่องบินทั้ง2ลำได้รับไฟเขียวจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศแล้วซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้อาจจะเกิดจากความผิดพลาดด้านการสื่อสารหรือไม่ครับเหล่านี้เป็นภาพที่ผู้โดยสารภายในเครื่องบินลำที่เกิดเหตุบันทึกเอาไว้ได้ขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้านนอกห้องโดยสารและกลุ่มควันเกิดขึ้นภายในท่ามกลางสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคอยให้ข้อมูลเรื่องการอพยพออกจากเครื่องบินบางช่วงของคลิปวิดีโอจะได้ยินเสียงผู้โดยสารที่เป็นเด็กตะโกนขอให้ปล่อยออกจากเครื่องบินด้วยความตื่นตระหนกค่ะและผู้โดยสารบางคนบอกว่าควันเต็มห้องโดยสารอย่างรวดเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีทุกคนหมอบลงกับพื้นและประตูฉุกเฉินก็เปิดออกก่อนจะเร่งอพยพและก็วิ่งออกมาจากเครื่องบินบางคนระบุว่ารู้สึกว่าเครื่องบินเอียงแล้วก็กระตุกหรือว่าสะดุดอย่างแรงเมื่อแตะพื้นและในห้องโดยสารก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายการอพยพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นจนทั้งหมดปลอดภัยค่ะแม้ว่าจะสามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้เพียงด้านหน้าเพราะว่าต้องให้เกิดความปลอดภัยจากเปลวเพลิงส่วนประตูฉุกเฉินตรงกลางแล้วก็ท้ายลำเปิดไม่ได้นะคะและถ้าสังเกตดูการอพยพโดยการถลายตัวลงมาจากสไลด์ฉุกเฉินจะไม่เห็นว่ามีผู้โดยสารคนไหนนำสัมภาระติดตัวลงมาด้วยเลยนี่ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การอพยพทำได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นผู้โดยสารอพยพออกจากเครื่องด้วยการทิ้งสัมภาระทั้งหมดนะคะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเครื่องบิน Airbus A350 หลังจากเริ่มบินในปี2015และเป็นเครื่องบินพาณิชย์รุ่นแรกที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะที่สำคัญตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าฟันธงถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับเพราะถ้ามองตามลักษณะทางกายภาพแล้วมันมีหลายปัจจัยครับที่เป็นไปได้ซึ่งในมุมของผู้เชี่ยวชาญก็มองว่ามีโอกาสทั้งสาเหตุที่เกิดจากนักบินสภาพแวดล้อมหรืออาจจะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการจำลองตำแหน่งอากาศยานของเครือข่ายด้านความปลอดภัยการบินนะครับแสดงตำแหน่งเครื่องบินของสายการบิน Japan Airlines กับเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งบนทางวิ่งเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นในสนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวครับหากในสถานการณ์ปฏิบัติของทางวิ่งปกติผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่สามารถมีเครื่องบินลำอื่นสามารถที่จะล่วงล้ำเข้าไปในทางวิ่งนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินที่กำลังจะลงจอดดังนั้นต้องหาสาเหตุครับว่าทำไมเครื่องบินถึงไปอยู่ที่ทางวิ่งเดียวกันได้สิ่งที่เราทราบข้อมูลนะครับณตอนนี้เนี่ย
เครื่องบินของ Japan Airlines เนี่ยได้รับอนุญาตคือ Cleared to Land คือหมายถึงว่าได้รับอนุญาตให้ลงเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติก็ถือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ทางวิ่งนะครับสิ่งที่ทีมสอบสวนอุบัติเหตุที่จะต้องดำเนินการต่อจากนี้ก็คือจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเหตุใดเครื่องบินของโคสการ์ดเนี่ยถึงล่วงล้ำเข้าไปในทางวิ่งส่วนการขึ้นลงของเครื่องบินในเหตุการณ์ปกติการเคลื่อนที่ขึ้นลงบนทางขับและทางวิ่งต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรหรือว่า ATC นะคะดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องดูว่า ATC ออกคำสั่งครบถ้วนตามสถานะของอากาศยานแต่ละลำหรือไม่และนักบินปฏิบัติตามหรือไม่ค่ะซึ่งก็จะมีพยานหลักฐานทั้งพยานหลักฐานทางเสียงนะครับทางภาพทางอะไรเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในการสอบสวนอีกระยะหนึ่งเพื่อจะหาคำตอบให้ได้ว่ามีการสื่อสารหรือมีการปฏิบัติการที่ผิดพลาดในส่วนไหนผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัจจัยของการล่วงล้ำบนทางวิ่งมีปัจจัยมาจากนักบินสนามบินที่หมายถึงด้านกายภาพแล้วก็ตัวเครื่องครับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศสภาพแวดล้อมรวมไปถึงทัศนวิสัยและสภาพอากาศซึ่งอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันในอดีตเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับ